าตรงนี้อยู่นี่แล้วนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปกติเพื่อนเราที่อยู่ข้างในออกมาเถิงดึงแล้วนะครับผมแนะนำตัวอย่างนี้ว่าผมชื่อพบนะครับพบดาวดินครับส่วนน้องที่ถูกยิงลูกตาวันนี้ชื่อพายุบุญโสพลครับพวกเราเรียนนิติศาสตร์นอขอมาเหมือนกันผมรุ่นที่1พายุรุ่นที่10อายุบุญโสพลเรียนนิติศาสตร์มาเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละครับพี่น้องตำรวจหลายคนเรียนจบนิติศาสตร์มาเหมือนกันนั่นแหละครับเราเป็นลูกหลานชาวบ้านชาวนาเหมือนกันนั่นแหละครับพายุพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วครับตากับยายเป็นคนเลี้ยงพายุมาทันทีที่พายุเรียนจบนิติศาสตร์นะครับพายุทำงานเรื่องป่าไม้ที่ดินเพราะว่าเป็นคนที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิพายุทำอะไรครับเพราะว่าคอนสารจังหวัดชัยภูมิมีกรณีเรื่องอุทยานแห่งชาติครับที่ดินทำกินของชาวบ้านเยอะพายุทำงานเรื่องที่ดินเพื่อช่วยพี่น้องชาวบ้านในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องมีใครเป็นคนจังหวัดชัยภูมิพี่แหละแต่มันไม่พูดนายไม่สั่งไม่พูดวันนี้เหมือนกันไอ้เรื่องแหละพายุมาบอกแค่ว่าเป็นคนที่ทำงานกับพี่น้องชาวบ้านเรื่องที่ดินเมื่อบอกว่าการประชุมเอเปกเนี่ยเรามีข้อสงสัยเรากำลังจะบอกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการประชุมเอเปกครั้งนี้เนื่องจากอะไรครับเพราะเอเปกมีคณะทำงานอยู่หลายคณะทำงานมีรายชื่อโรงน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในนั้นมีรายชื่อบริษัทวิศวกรรมอย่างอิตาเลียนไทยอยู่ในนั้นมีรายชื่อ CP อยู่ในนั้นเรากำลังจะบอกว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้วพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนจากการตกลงกันของไอ้เหี้ยประยุทธ์กับพวกนายทุนพวกนี้พี่น้องรับใช้มันเหรอครับพี่น้องเป็นเพื่อนกันนะเป็นคนเหมือนกับพายุบุญโสพลน้องผมใช่ไหมพี่น้องเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาเหมือนกันใช่ไหมเรียนนิติศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่พวกพี่ทำวันนี้คืออะไรคือยิงกระสุนยางเข้าลูกตาพายุเหรอใช่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนที่คอนสารจังหวัดชัยภูมิพี่น้องยิงกระสุนยางใส่มันเหรอแล้วคำพูดของพี่น้องคืออะไรไอ้เหี้ยกูสงสารเสียงมึงว่ะไอ้เหี้ยพวกกูน่ะของจริงตีผมวันนี้เนี่ยที่ถนนดินสอพวกพี่ตีผมแล้วพี่ก็บอกว่าพวกกูนี่ของจริงพวกแม่งของจริงเหี้ยอะไรวะแต่น้องผมพายุบุญโสพลเป็นคนแบบนั้น
โอ้ไอ้สัตว์แล้ววันนี้ถูกยิงลูกตาไม่ยิงครับสองทุ่มหมอบอกว่าโอกาสที่จะมองเห็นได้เหมือนเดิมคือ 1% ไหนมาดิพวกคุณทำอะไรลงไปมันตัดกันลงไปหมอผมเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาพื้นฐานชีวิตเหมือนกันไม่ใช่เหรอพวกเหี้ยเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วพายุเนี่ยเป็นคนที่จะทำให้พี่น้องมีที่อยู่อาศัยมีที่อยู่ซุกหัวนอนเนี่ยจะเดินไปไหนจะไม่ฟังเรื่องน้องผมหน่อยเหรอวันนี้พายุก็ยังทำหน้าที่ตัวเองเหมือนเดิมพายุดูแลพี่น้องเหมือนเดิมพวกพี่วิ่งเข้ามาเหมือนคนผีสิงอะไล่ตีไล่ยิงพวกเราเนี่ยเหมือนคนผีเข้าพวกพี่เป็นบ้าอะไรไกลแค่ไอ้ประยุทธ์แกนายทุน 4-5 บริษัทเนี่ยไปรับใช้ปกป้องอะไรมันนักหนาวะใช่มาเถอะมาแล้วผมจะบอกที่ตีไปวันนี้เนี่ยก็เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจากพี่น้องธรรมชาติคนจนเป็นพี่น้องที่ทำการประมงจากภาคใต้ทั้งนั้นพวกคุณตะใจอะไรนักหนาพวกคุณนึกได้ตะโกน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 ว่าพวกกูนี่ของจริงพวกมึงของจริงตรงไหนวะวันนี้มีแต่เรื่องหน้าเศร้าทั้งนั้นเลยพวกคุณเมายาเมาอะไรมาเด็กหนุ่มวันนี้ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิน 90% ว่าพายุต้องเสียตาหนึ่งข้างไปเขาเป็นคนที่ทำงานทำงานความดีให้กับพี่น้องที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิพวกคุณตัดใจอะไรกันนักหนาเกิดมาพวกคุณเคยทำความดีเท่าพายุไหมวันนี้เป็นวันเศร้าของพวกคุณเป็นวันเศร้าของผมและต่อไปนี้ถ้าพี่น้องตำรวจไม่ปรับตัวไม่ฟังข้อเสนอของพี่น้องประชาชนซึ่งมีพื้นฐานมาจากเท่าๆกันกับคุณบ้างอ่ะหน้าจอเลยแล้วคุณรับใช้นายคุณอยู่อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปไอ้ตำรวจเป็นพันพันนายที่มารักษาความปลอดภัยเนี่ยมึงไม่กลับบ้านไปช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวเหรอพวกคุณเป็นบ้าเลยคือผมโทษทีครับผมไม่มีสติจะอ่านอะไรเดิมแต่วันนี้ผมผิดหวังในตัวพวกคุณด้วยเหมือนกันพี่น้องตำรวจผมบอกว่าผมรุ่นหนึ่งนิติศาสตร์ม.ข.พายุรุ่น10เนี่ยเขาเกิดมาเขาทำเพื่อพี่น้องประชาชนคอนสารจังหวัดชัยภูมิแล้วพวกคุณทำอะไรแล้ววันนี้คุณยิงตาเขาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วและหลังจากนี้ต้องมีคนรับผิดชอบไอ้ประยุทธ์
ออกไปพระหยุดออกไปพระหยุดออกไปอย่าไปปกป้องมันอีกคุยคนจะขึ้นปลาใสต่อไปนะคะขอเชิญพี่อีกคนคุณชนะพูดนะคะเมมเบอร์จากใครคะเต้าดินเหรอคะตักตู้เลยค่ะขอโทษอีกทีที่ผมต้องพูดเรื่องพายุอีกรอบหนึ่งผมเป็นเพื่อนกับพายุโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตจนเรียนมหาลัยจนเรียนจบจนพวกเราทำงานด้วยกันในสายการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมพี่น้องครับพี่น้องเลยพี่น้องเลยสิ่งที่พายุกระทำกับสังคมคือการทำให้สังคมมันดีขึ้นคือการเรียกร้องสิทธิ์ให้ชาวบ้านคือการเรียกร้องสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิในที่ดินที่มันเท่าเทียมกันและสิ่งที่พวกจิตใจที่เลวทรามต่ำช้าไม่ต้องบอกหรอกว่ามันไม่ใช่หน่วยของพี่องค์กรตำรวจที่กระทำต่อประชาชนที่กระทำต่อคนที่เคลื่อนไหวเพื่อสังคมให้มันเท่าเทียมกันมันคือการทำร้ายเขาเหรอเหตุการณ์ล่าสุดอัปเดตล่าสุดพายุที่ดูแลพวกเราในการเคลื่อนไหวราษฎรหยุดเอเปกที่ดูแลพวกเราหาข้าวหาน้ำให้พวกเราลูกตาฝั่งขวาแตกละเอียดไม่สามารถกลับมามองได้เป็นปกติหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดชอบอย่าทำหน้าตาลอยไปลอยมาว่ามันไม่ใช่หน่วยกูพวกมึงต้องรับผิดชอบในความเจ็บปวดพวกมึงต้องรับผิดชอบในความเจ็บช้ำของเพื่อนกูของพี่กูที่โดนกระทำกันทุกคนใช่ไม่ใช่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะส่งแรงส่งพลังให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างในกว่า25ชีวิตพี่น้องทุกท่านครับ
ผมได้ไหมว่าเราจะเป็นเสียงดังๆให้กับเพื่อนให้กับพี่ให้กับน้องที่อยู่ข้างในให้พวกเขาได้ยินโดยเราจะใช้คำว่าปล่อยเพื่อนเราสัญญาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เป็นเสียงให้พวกเขาได้ยินว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีพวกเราอยู่ข้างๆเขาได้ไม่ได้1 2 3ปล่อยเพื่อนเราได้ลืมความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นความเลวร้ายที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำกับพวกเราผมขอให้ทุกท่านตรวจใส่บัญชีหนังหมาตรวจใส่ในใจของทุกท่านว่าเจ้าหน้าที่รัฐจงใจและยิงกระสุนยางใส่หัวเพื่อนเราจงใจใช้กระบองทุบตีเพื่อนเราจงใจใช้ความรุนแรงในการปกป้องไอ้สัตว์ประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับอย่าลืมความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำกับพวกเราและเมื่อไรที่อำนาจประชาชนเป็นของพวกเราพวกเราจะเช็คบินพวกแม่งให้หมดใช่ไม่ใช่จะเช็คบินพวกแม่งให้หมดใช่ไม่ใช่ขอบคุณค่ะไม่ไหวแล้วค่ะหมดพลังแล้วค่ะอีเพชรต่อเสร็จครับก็สวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับตำรวจยังอยู่ผู้ชุมนุมครับผู้ชุมนุมฝากข้างในยังไม่อยากกลับบ้านเหรอของเราก็ยังอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เอาจะขอดอกมาเอาอีเพชรเข้าไปแทนก็แค่ตบมือค่ะฝากหน่อยฝากหน่อยไม่ปากเลยแค่นี้แหละอีฟังดิไลฟ์สดดิก็ขออนุญาตอัปเดตพี่น้องนะครับอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดิมนะครับก็คือสน.ทุ่ง2ห้องนะครับก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับรอกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็เรายังยืนยันข้อเสนอข้อเรียกร้องเดิมนะครับคือถ้าไม่ปล่อยเพื่อนเราในวันนี้นะครับเราก็จะไม่ไปไหนแค่นั้นครับข้อเสนอในตอนนี้วันนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็พี่น้องเราก็ยังอยู่กันที่ตรงนี้อยู่นะครับยังอยู่ที่หน้าบริเวณสน.กันอย่างคับข้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่ครับว่าวันนี้นะครับจะมีการปล่อยตัวหรือจะมีการฝากขังเพื่อนเรานะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับไม่ต้องปล่อยไม่ต้องฝากครับแต่ว่าน้องผมนะครับน่าจะจะพูดเล็กอย่างเขาไม่พร้อมเพราะว่าเขาก็โดนกดขี่คุณพี่ก็โดนกดขี่น่าจะมองเหมือนเดิมไม่ได้แล้วพี่ตำรวจก็น่าจะมีทรัพยากรมากกว่าพี่น้องตรงนี้ไม่น่าจะมีผลในการสลายการนี่แหละครับองค์การองค์กรที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างในนะครับชาวบ้านชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านที่ทำให้น้องผมอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือฟังอีกต่อไปนะครับเจอเหตุการณ์วันนี้แล้วก็รู้สึกสลดเหมือนกันถึงแม้ว่าดิฉันจะตื่นสายตอนนี้ไม่ไหวครับแต่ได้ทำตอนเช้านะแต่ก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมากขออนุญาตพักใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดไหมกูช็อตไปมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับจดจำพวกมันไว้ครับได้แล้วค่ะ
พวกมันจะไม่ได้ลอยนวลพ้นผิดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปครับพวกผมสัญญาครับว่าจะเอาพวกมันมารับผิดชอบให้ได้ครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับขออนุญาตไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับไอ้เหี้ยกูต้องไปเคลียร์ให้เนี่ยมีอะไรคืบหน้านะครับจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับคนที่ออกมาคนแรกเพื่อนเราที่ออกมาคนแรกคือป้าเปานะป้าเปาป้าเปาที่ร้านจับทางประตูออกมาเลยก็ไม่ได้ทำอะไรใหญ่ป้าเปาลูกค้ารอเดี๋ยวเป็นสิบแล้วและบุญป้าเปาป้าเปาเรียบป้าเปาเขารอบุรีอยู่ป้าเปาลูกค้ารอเป็นสิบแล้วปล่อยไว้ที่สุดไปโดนรอบเลยมึงรู้จักหนีบ้างดิฮะสนามจากสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดจังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเพื่อนพี่น้องเราอีกหลายคนนะคะกำลังทยอยออกมาแล้วนะคะแล้วไปกันนะครับ
่ามันห้ามใครนะป้าป้าช่วยยังไงป้าช่วยยังไงนักข่าวท่านมีสองแล้วถ้าคนแล้วถ้าคนป้าโดนจับอีกเปลี่ยนแล้วไม่ได้ปวดยายจะปวดทำไมยายที่เจ็บแล้วก็คือเอาผมแล้วกันยายจะเขาจับตัวคุณตาเป็นผู้ป่วยนักศึกษาผู้จับไม่ใช่เสร็จเขาก็พาคุณตามาทำอะไรบ้างขอนอนจะนะสงสารเอาไปไว้ในห้องขังยังไงต่อคุณตาพูดเลยขอนอนอะไรยังไงต่อครับตอนที่นั้นคุณพี่อยู่ใกล้ผมเนี่ยคุณพี่กำลังก้มๆเงยๆใช่ไหมครับไม่ค่ะแล้วก็เขามาถึงเข้ามา4คนชาร์จข้างหลังแล้วก็ลากไปเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องลากเราหรอกเราขึ้นรถได้เราก็เดินขึ้นรถธรรมดาดันขึ้นรถไม่มีอะไรหรอกแต่ที่เราพี่ก็เอารถออกเนี่ยขับแบบว่ามันแกล้งเราตอนเขาจับกระชากแล้วก็เบรกมันอยู่ข้างล่างแล้วตรงนั้นมันก็เป็นเหล็กสนิมมันก็เลยจิ้มหน้าสี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ที่โดนแรกมาแล้วนะไปสัมภาษณ์นี่เป็นขบวนการสามัญชนนะครับนี่ดูเสื้อครับเอเปกโฆษณาแท็กซี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป๊ะไหมครับก็โอเคครับแต่ว่าเราเองตัวประกันเนาะกลัวเราว่าเราจะกลับไปชุมนุมเองเพราะมันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับพี่ไปเติมก่อนเต็มคาราเบลอันนี้คนนี้ครับคนนี้ไม่โดนครับคนนี้คนนี้คนนี้เอาไปเป็นไงบ้างครับพี่ต้องเตรียมต่อแถวกินข้าวครับจ้าวต้องต่อแถวกินข้าวก็มาแบบผู้แสนสีเลยบุ้มบุ้มแต่ผมรู้สึกว่ามันแข็งขันเกินเหตุนะมันทำผิดหลักสากลอยู่พอสมควรเนาะชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กเนี่ยก็กำลังต่อแถวกินข้าวแล้วก็ปฏิบัติการก็น่าจะมีขั้นตอนที่ดีกว่านี้ได้ครับก็แบบส่วนหนึ่งก็คือถึงมาอยู่ตรงนี้เราก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่แต่การจับรวมกันเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องตั้งคำถามมีทนายตรงนี้ไหมคะคนที่ถูกจับพร้อมผมคนนึง
น่าจะเดินข้ามถนนเฉยๆเออไม่ได้เป็นส่วนผู้เกี่ยวข้องอะไรเลยเดินอยู่ไม่ได้มาชุมนุมด้วยใช่ก็ถูกจับมาพร้อมผมก็เดินมาเฉยๆเออถึงก็มีเออมั่วดีก็น่าจะต้องตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติกับเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่ไปเติมมาแล้วไม่ได้เลื่อนลูกไม่ได้ขาดเลยโดนทุกอย่างพอมีว่าเป็นรอยอ่ะเป็นนี่ก็มีว่าไม่เป็นบ้างครับเป็นไม่จะลองจะลองไม่รู้จักโดนไปกี่หมัดครับตั้งแต่ล้มจน50เมตรไปรถเนี่ยบอกเลยว่ารับเต็ม50เมตรเลยเหรอเอ้ยถอดโชว์เลยโชว์เลยโอ้เต็มคาราเบลเล่นยังเป็นคอฟอนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนช่วงเช้าที่ลากผมไปก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นใครยังไงไม่มีชื่อไม่มีหน้ากดลงแล้วก็ยำพอผมหมดแรงก็ลากไปรถแต่ระหว่างทางที่ไปรถเนี่ยก็มีแจมมาเรื่อยๆนะครับมีแจมด้วยหรอใช่ครับมีคอฟอแจมรู้สึกว่าจะมีระดับผู้บังคับบัญชาหลายคนนะครับที่เดินมาตบหัวผมก็บอกว่ามึงซ่าอะไรสักจริงหรอคิดว่าวันนี้หนักหน่วงพอสมควรครับโดนกันทุกคนเลยป่ะคะโดนกันทุกคนเลยครับห้องผมที่ไปอยู่7 8คนที่โดนหมดจำหน้าไม่ได้เลยหัวมั่วจัดเลยว่ะมีแต่คอมแบทเข้ามาหน้าผมไม่มีหน้าคนเลยนี่ผมโดนเป็นรอยโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราตามหายครับในวันนี้เองก็มีการสลายการชุมนุมที่เราเองรับไม่ได้ก็นั่นก็คือการใช้กระสุนยางนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้กระสุนยางบาดเจ็บสาหัสนั่นก็คือพี่พายุนะคะพี่พายุจากราษฎรของชีมูลตอนนี้อาการของดวงตาของพี่พายุได้ข่าวว่าลูกตาแหลกละเอียดนะคะมีโอกาสตาบอดสูงมากนะคะแล้วก็ณตอนนี้หมอพยายามที่จะเย็บลูกตากลับไปให้เป็นทรงกลมรูปแบบเดิมแต่ก็ต้องประเมินต่อไปว่ามันจะติดเชื้อหรือไม่ถ้าหากติดเชื้อก็อาจจะต้องควักลูกตาออกนะคะซึ่งนี่เป็นความสูญเสียที่พวกเราจะไม่มีวันยอมรับได้นะคะแล้วรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกที่จะทำแบบนี้เลือกที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงได้มากขนาดนี้รวมถึงในวันนี้นะคะเราได้เห็นความผิดพลาดในการควบคุมผู้บังคับควบคุมตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะหรือว่าตำรวจควบคุมกลุ่มชนแนวหน้าจากผู้บังคับบัญชานะคะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมอยู่บนรถโมบายไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคอฝอของตัวเองได้นะคะปล่อยให้คอฝอใช้อาวุธอย่างรุนแรงกับพี่น้องประชาชนสลายการชุมนุมอย่างสนุกสนานบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยตีผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานกระทืบผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถยอมรับได้ค่ะแล้วรัฐบาลเองจำเป็นจะต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าบอกว่าเราไปยั่วยุเขาเพราะว่าถ้าหากไปย้อนดูเหตุการณ์จริงๆกระสุนยางนัดแรกที่ออกมามันออกมาโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยด้วยซ้ำการดันกันการเผชิญหน้ากันกับพี่น้องที่มือเปล่านั้นมันไม่จำเป็นเลยค่ะที่ต้องใช้กระสุนยางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะหรือเป็นอันดับที่2รองจากการใช้โล่หรือกระบองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันตอบด้วยตัวของมันเองค่ะว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไร้ความชอบธรรมขนาดไหนในการที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นตัวแทนของประชาชนไปนำเสนอนโยบายต่างๆโดยเอาทรัพยากรไปขายไปเป็นผลประโยชน์หนึ่งที่จะไปเอื้อให้กลุ่มทุนและชาวต่างชาตินะคะส่วนหนึ่งค่ะมาเชื่อว่าชาวต่างชาติเองย่อมให้ความสนใจกับการชุมนุมในวันนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็เกิดจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาลที่ดีด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นที่สุดก็คือสื่อมวลชนถูกได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมในครั้งนี้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เลือกที่จะสลายการชุมนุมโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยนะคะมีสื่อมวลชนหลายรายทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางจากการใช้โล่กระบอง
จากการทุบตีนะคะมีเจ้าหน้าที่มีสื่อมวลชนบางคนถูกลากเข้าไปแล้วกระทืบเช่นเดียวกันกับที่กระทำกับผู้ชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เองก็สื่อต่างชาติเองก็น่าจะให้ความสนใจในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังไงเรายังไงก็ตามค่ะเรายังคงยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการทำข่าวนะคะในทุกพื้นที่ต้องได้ถูกได้รับการยกเว้นจากการปราบปรามจากผู้ชุมนุมเอ้ยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องในส่วนของเอเปกนั้นมันอาจจะยังส่งไปไม่ถึงแต่เราได้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ข้อเรียกร้องในเรื่องของเอเปกหรือแง่มุมต่างๆเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG เนี่ยย่อมต้องถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ย้ำเตือนว่านโยบายเหล่านั้นมันกำลังจะกัดกินทรัพยากรของคนในชาติมันกำลังจะดูดกลืนเอาทรัพยากรไปแล้วก็ไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนนะคะและสุดท้ายแล้วนั้นประชาชนอย่างเราจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียงในการที่จะคัดค้านหรือ เรียกร้องใดๆก็ตามหลังจากนี้เลยค่ะคือตอนนี้ผมย้อนกลับถามไปนิดนึงฮะเป้าหมายของการชุมนุมของเราตรงนี้ทั้งที่เรารู้ว่ามีผู้นำเอเปกใช่ไหมจากหลายประเทศในข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็มีเป้าหมายอย่างไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายยังไงในการที่เราเลือกการชุมนุมในวันที่รัฐบาลประกาศให้มีการชุมนุมเอเปกช่วง 3-4 วันก่อนหน้านี้อ๋อก็ต้องเรียนมาตรงค่ะว่าการประชุมเอเปกเป็นเวทีที่สำคัญมากนะคะในการตกลงกันในเรื่องของเสรีการค้าเนาะแล้วก็ตกลงกันในเรื่องของทรัพยากรนะคะแล้วนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้พยายามผลักดันก็คือนโยบาย BCG ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเชิงทรัพยากรในชาติอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีความจำเป็นค่ะที่พวกเราประชาชนและก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หรือทำประเด็นเชิงพื้นที่โดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยพวกเขาเองก็ต่างได้รับผลกระทบจากประเด็นเชิงทรัพยากรเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายภายใต้ของรัฐบาลประยุทธ์โอชามาโดยตลอดนะคะรวมถึงนโยบาย BCG นี้มันจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรมันจะเป็นการนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยไปเอื้อให้กับกลุ่มพวกตัวเองเพราะนโยบาย BCG มันไม่ได้มีประชาชนมีส่วนร่วมเลยตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมีเพียงแค่รัฐและกลุ่มทุนเพียงเท่านั้นประชาชนเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเลยนะคะเนื้อในของนโยบาย BCG แน่นอนค่ะว่าชื่อมันดูสวยหรูแต่เนื้อในและกระบวนการการดำเนินงานของมันนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลยเราต้องการที่จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ให้กับสาธารณชนได้รับรู้และต้องการบอกเวทีต่างชาติด้วยว่ารัฐบาลนี้ไม่ชอบธรรมพอที่จะเอาทรัพยากรของชาติมาเป็นข้อต่อรองในการหาผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลเองแล้วก็กลุ่มทุนด้วยกันเองค่ะจะเดินหน้าต่อไปป่ะแสดงออกถึงเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมไปปิดเอาไว้ตรงนั้นด้วยนายมองเรื่องนี้ยังไงคะปิดบังไม่ให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์คำถามแรกคือรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ตรงทำไมนะคะคือจะปิดทางทำไมนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วนอกจากจะปิดทางแล้วนะคะยังเอาผ้าใบมาคลุมเพื่อที่จะไม่ให้ชาวต่างชาติเห็นหรอคะว่ามันคือตู้คอนเทนเนอร์แล้วชาวต่างชาติจะไม่งงหรอคะว่าตรงนี้ทำไมจากที่มันเป็นถนนแล้วมันกลายเป็นกำแพงหรือมันกลายเป็นแผ่นไวนิลถูกขึงขึ้นมาซึ่งส่วนตรงนี้ตัวไมค์เองไมค์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมรัฐบาลถึงทำแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหาจุดประสงค์ของเขามันเป็นไปเพื่อการสกัดกั้นการชุมนุมมันก็ไม่ชอบทำอยู่ดีค่ะแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอยู่ดีว่าจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแบบนั้นทำไมค่ะสำหรับท่าทีหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะสำหรับท่าทีในวันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าพวกเราเองยังคงจะหายุทธวิธีหรือหาวิธีการแสดงออกในการผลักดันข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับนโยบาย BCG ต่อไปนะคะแล้วก็รวมถึงเรายังคงย้ำถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โอชาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้รัฐบาลชุดนี้มาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะการสลายการชุมนุมในวันนี้มันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะรับมันได้และเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประชาชนคนในชาติอีกค่ะก็คือหมายความว่าพรุ่งนี้จะต้องมีการชุมนุมต่อไปถูกไหมฮะเราจะมีการคิดยุทธวิธีในการแสดงออกค่ะแต่จะเป็นการชุมนุมหรือเปล่ายังไม่ยืนยันอยู่ที่การประเมินค่ะขอบคุณครับเป็นเสียงจากพี่ไม้พัสราวารีท่านผู้ชมครับเรียกว่าความเคลื่อนไหวเก่งมากจับกลุ่มนะครับนี่เป็นสมาชิกทะลุการแล้วสรุปว่าประกันหมดแล้วนะครับ
เหลือ2คนพี่ฮะเหลือไว้2คนทำไมเหลือ2คนน่ะก็เหมือนเหลือไว้เป็นตัวประกันน่ะก็คือเขากลัวใครอ่ะมีพี่บารมีที่เป็นมาจากกลุ่มสมาชิกคนจนแล้วก็น่าจะชื่อพี่เลียงครับอีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนเอาไว้ตัวประกัน2คนน่ะว่าพรุ่งนี้มันเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงให้ประชุมอ่ะคือเขาแบบก็เนี่ยเอา2คนนี้ไว้แต่ว่าปล่อยพรุ่งนี้ออกแล้วพรุ่งนี้ก็คือน่าจะแบบอย่าเคลื่อนไหวนะเพราะว่าเดี๋ยว2คนนี้ซวยอะไรประมาณเนี้ยมันจะไปเกี่ยวอะไรอ่ะก็ไม่รู้พี่ก็นี่แหละนี่แหละปัญหาบ้านเรามันไม่เข้าใจมันมีหลายอย่างไม่เข้าใจอ่ะไปลงมานะฮะคือว่าทำงานหนักพยาบาลเนี่ยมีมายเดี้ยงอยู่ตรงนี้ดีกว่าพี่อย่าไปใกล้มันมากอย่าไปเข้าใกล้มากใช่เดี๋ยวไปแย่งอากาศมันหายใจมายก็คือทำงานจนเหมือนจะเป็นลมนะครับอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเข้ามาดูหรือเปล่านะฮะไม่ทราบนะฮะมีกระเป๋าไหมมีทางเจ้าที่พิเศษเข้าไปแล้วนะครับก็มันก็น่าจะ 2-3 วันแล้วมั้งพี่ใช่ไหมใช่ที่นอนที่มันแบบอยู่ตรงนั้นตลอดด้านในนะฮะแอร์เย็นมาทำไมก็ถ้าที่นี่ค่อนข้างจะหนืดแล้วก็ติดโควิดทำหน้าที่โคศกกลุ่มราษฎรหยุด FX 2022นะครับก็ค่อนข้างจะใช้พลังงานพอสมควรนะฮะตื่นเช้ากับทุกวันนะครับแล้วก็นอนในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวให้มาไปพักก่อนนะครับนี่ก็เป็นวัยรุ่นนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งออกมากันนะครับก็มาต้อนรับกันนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับพี่น้องก็วันนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้ประกันตัวหมดทุกคนนะครับยังไม่ได้ปล่อยตัวหมดทุกคนนะครับยังมี2คนนะครับยังมีสมาชิกราษฎรหยุดเอเปกอีก2คนนะครับที่ยังอยู่ข้างในนะครับเหมือนเป็นตัวประกันครับเหมือนเป็นตัวประกันก็คือพรุ่งนี้เพื่อนมึงที่ออกมาเนี่ยอย่าไปเคลื่อนไหวอย่าไปม็อบอะไรอีกนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว2คนนี้จะซวยเอานะครับก็เหมือนเป็นการจับประชาชนเป็นตัวประกันนะครับเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนไหวนะครับก็บรรยากาศวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับดึกแล้วนะครับวันนี้จะตีหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่เราต้องมาเฝ้ารอเสียเวลากับกระบวนการอยุติธรรมในวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับโปรดติดตามการเคลื่อนไหวนะครับในเพจของเรานี่แหละนะครับถ้าผมเห็นว่ามีไอ้อานนท์นะครับไอ้อานนท์นำพานะครับพรุ่งนี้ประกาศว่าจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อไปสอบถามถึงเรื่องการใช้กระสุนยางในการฉลายชุมนุมในวันนี้แหละครับแล้วก็เวลา 16:00 นนะครับหรือ 16:00 นก็มีการนัดนะครับนัดหมายกันที่ BTS นะครับBTS อะไรจำไม่ได้นะครับแต่ว่านัดหมายโดยกลุ่มทะลุวังนะครับก็พี่น้องก็ติดตามกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวังได้นะครับก็วันนี้นะครับร่างกายก็หมดแล้วนะครับหมดแรงหมดแบตโทรศัพท์ก็หมดแบตคนก็จะหมดนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้ครับพี่น้องเรื่องนี้มันยังไม่จบครับมันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะครับสำหรับพายุนะครับอัปเดตสถานการณ์พายุตอนนี้ก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับก็สภาพหรืออาการเป็นยังไงก็ตามที่เรารายงานไปนะครับก็คือลูกตาแตกละเอียดหมดนะครับหมอก็ทำได้แค่เย็บให้มันเป็นกลมๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องติดเชื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เฝ้าระวังการติดเชื้อนะครับตอนนี้พักอยู่ห้องพิเศษนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตงดเยี่ยมพายุก่อนสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสังเกตอาการแล้วก็
ป้องกันการติดเชื้อนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดการติดเชื้อเนี่ยกลายเป็นลมอยู่ในห้องครับใช่ครับเห็นนะครับอันนี้น้องๆลืมเลยถ้ามันเกิดการติดเชื้อนะครับมันเชื้อมันอาจจะลามไปที่สมองได้นะครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือใครก็ตามนะครับก็ขออนุญาตให้พายุได้พักผ่อนนะครับเพื่อรักษาตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดึกขนาดนี้สลิ่มมันก็ยังเยอะอยู่นะหรือเป็นไอโอไม่สลิ่มไอโอก็ไม่รู้นะครับก็โอเคครับตามชอบครับพี่น้องแต่ว่าผมขอบอกไว้คำหนึ่งไปอ่านหนังสือบ้างนะครับสลิ่มทั้งหลายนะครับก็วันนี้ขออนุญาตตัดการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมตรงนี้ก็น่าจะแยกย้ายกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหลือนะครับเหลือย้ำเตือนอีกครั้งนะครับยังเหลือพี่น้องนะครับราษฎรหยุดเอเปกที่ยังอยู่ข้างในเนี่ยอีก2คนนะครับเขายังไม่ให้ออกเขาจะให้ออกพรุ่งนี้มั้งนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ปล่อยมาแล้วเดี๋ยวฟังโลมกันบ้างครับใจนะครับเดี๋ยวดวงตาเนี่ยถามว่าใครรักก็ต้องนะครับทำกันขนาดนี้อย่างผู้ชุมนุมเองที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายแจ้งไปถึงผู้ปกครองค่ะถ้าทำได้ผมเชื่อว่าเขาคงทำนะครับผมเชื่อว่าคงทำมันเกินจะรับไหวจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็ผ่านการฝึกก่อนหน้านี้เขาก็โชว์ใช่ไหมว่าการซ้อมในเรื่องของการควบคุมมวลชนต้องทำยังไงถ้าถามว่ามันเหมือนกันไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนนะครับมันรุนแรงกว่ามากผมเชื่อว่ามีโอกาสนะครับที่ผู้ชุมนุมจะฟ้องและจะชนะคดีแล้วต้องบอกว่าตำรวจที่ก่อเหตุนั้นนะครับถึงที่สุดนะครับเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการในการดำเนินคดีเนี่ยผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่สามารถปกป้องได้นะสุดท้ายเนี่ยตำรวจที่ก่อเหตุแบบนั้นก็อาจจะต้องเป็นคนรับผลร้ายเองดังนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากถึงทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามผมจะเป็นฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจเนี่ยอย่าไปคิดว่าเจ้านายจะปกป้องได้ตลอดไปนะครับมันก็แค่อาจจะแค่ช่วงเวลานี้เพราะถึงเวลานะครับผู้ชุมนุมเขาเก็บหลักฐานเขาเก็บข้อมูลเขาอาจจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้แล้วถามว่าทั้งหมดเจ้าหน้าที่รัฐได้อะไรนะครับคุณโดนดำเนินคดีคุณทำลายความน่าเชื่อถือคนขับเมาผมขอจอดรถตรงนี้ได้ไหมครับนะครับที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับภาพลักษณ์ของประเทศก็ผลบี้สุดท้ายผู้มีอำนาจนะครับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่มีใครได้อะไรเลยสิ่งที่เราควรกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คือเราจะทำยังไงนะครับในปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาไม่พอใจอ่ะไปแก้เสียรับฟังเขาหรือพูดกันตรงๆนะช่วยเสแสร้งว่าฟังเขาก็ยังดีนะครับคุณลมครับแล้วในชั้นของกรรมธิการของสภาครับถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดียังไงบ้างครับเบื้องต้นพูดกันตรงๆยังไม่ได้คุยนะครับผมยังไม่ได้คุยกับกรรมธิการกฎหมายแล้วก็ยังไม่ได้คุยในพักคือกระบวนการมันทำได้3อย่างคือ1ก็คือเอาเรื่องเข้ากรรมธิการซึ่งผมคิดว่ากรรมธิการที่ตรงแน่ๆเนี่ยคือกฎหมายกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วก็กรรมธิการปปช.นะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูว่าผู้ร้องเขาอยากจะร้องเข้าสู่กรรมธิการด้วยไหมอันที่2ก็คือการตั้งกระทู้สดนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันในพักคงต้องมีการประชุมในพักก่อนนะครับอันที่3ก็คือเป็นในเรื่องของการอภิปรายนะครับเพื่อส่งเรื่องส่งปัญหานะครับเหมือนกับที่เราเคยทำผ่านมาซึ่งจะส่งตรงไปที่ครม.ไปที่นายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทำส่วนนี้ได้ก็ดีเราควรจะส่งคำประณามจากสภาไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าคุณทำแบบนี้กับประชาชนได้ยังไงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผู้แทนราษฎรเนี่ยเราต้องรับความเจ็บปวดของประชาชนเนี่ยไปพูดต่อไปขยายผลต่อเราต้องเอาไอ้ความเจ็บปวดนี้ไปหัดนายกต่อนะครับเราปล่อยคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับในกรณีของคุณลูกนัดจนมาถึงทางคุณพายุเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการแล้วก็รักษาคนในการเข้าสลายการชุมนุมนี้ครับคือถ้ามันเป็นการปฏิบัติไปตามหลักสากลเนี่ยแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกคือผู้ชุมนุมไม่เกิน500นะครับเจ้าหน้าที่จำนวนเท่าไหร่นะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยเจ้าหน้าที่เตรียมมานานมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมขนาดนี้เนี่ยทำไมเหตุแบบนี้ยังเกิดขึ้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้นะครับ
ป็นการทำหน้าที่อย่างไม่มืออาชีพมากๆนะครับของเจ้าหน้าที่แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องประณามนะครับโดยเฉพาะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพายุนะครับมันทำลายชีวิตเขาจริงๆนะครับเฮ้ยสุดท้ายในฐานะที่แม่งเคยคุกด้วยกันเคยติดคุกด้วยกันมันอ่ะจะฝากอะไรถึงมันของผมก็เรียกว่าพายุรีบหมดแล้วนะครับผู้ชมครับถ้าได้ยินก็ส่งหัวใจผู้เสียใจครับส่งคุณอารมณ์กดนะครับทราบครับผู้ชมครับอารมณ์กดก็ถือว่ารู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกที่ต้องคิดว่าชีวิตหลังจากนี้เลยดวงตาแค่ดวงเดียวเด็กไม่เป็นไรไหมตอนนี้กลัวพูดได้แค่นี้โอ้โหต้องยอมรับนะครับตอนนี้ผมคิดอะไรยาวๆไม่ได้ครับก็เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับฝันดีนะครับวันนี้พี่น้องเราส่วนใหญ่นะครับออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก2คนนะครับที่ยังอยู่ข้างในนะครับเหมือนมีตัวประกันนะครับตัวประกันว่าพรุ่งนี้พวกที่ออกมานี้จะไม่เคลื่อนไหวอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับสถานการณ์ในวันนี้พรุ่งนี้ติดตามนะครับน่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันต่อเนื่องนะครับ